เป็นครูครับเป็นครูพละครับแต่จะสอนเทควันโดซึ่งเป็นสายดำคือไม่ได้ซักไม่ได้ซักใช่ครับพี่เขาบอกว่าครูเนี่ยต้องตัดยังไงก่อนคือบอกได้เลยว่าคนที่เล่นเนติคือแม่งโคตรเก่งคุณเก่งมากที่คุณจำได้ยังไงให้หมดขนาดนั้นน่ะชื่อของเรื่องเลยครับกฎแห่งรักดึงดูดมันจะเกิดการดึงดูดกันเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของแจมแล้วก็พี่ฟิล์มนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline นะครับสวัสดีครับฟิล์มธนภัทรนะครับสวัสดีครับผมแจมรัชตะครับผมเชื่อผมเชื่อตั้งแต่เด็กแล้วเคยมีแบบนี้ด้วยนะแบบว่าไปนั่งดูเพื่อนคนนึงแล้วหันมาดิหันมาอย่างเงี้ยไม่เราใช้พลังจิตของเราที่เราเชื่อว่ามันมีมันมีบางเคสที่แบบว่านั่งกินข้าวด้วยเหมือนกันแบบนั่งกินข้าวตอนเที่ยงเงี้ยถ้าเราชอบเขามากๆเราต้องเชื่อว่าเขาจะหันมาไม่เขาชอบเพื่อนเราที่นั่งอยู่ข้างๆเปล่าเออเชื่อครับเพราะว่าศึกษาในความเป็นจริงนี่คือศึกษาเลยวะไม่เป็นทางการเลยวะมันคือกฎแห่งแรงดึงดูดนี่คือเรื่องจริงมันไม่ใช่ความเชื่อแต่มันคือวิทยาศาสตร์ดร.ฟิล์มมาแล้วสมมติว่าถ้าเราเชื่อว่าเราจะรวยแล้วเราเชื่ออย่างเดียวมันจะไม่รวยไม่มีทางแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะรวยแล้วคุณศึกษาคุณลงมือทำมันจะดึงดูดความรวยเข้ามาหาคุณเองจำไว้นะครับซื้อหวยเชื่อว่าจะถูกเชื่อโดนเหมือนเดิมครับเมื่อวานเป็นไงพี่ไม่ได้เล่นมีหนังสือแนะนำไหมพี่ก็มีครับแต่ว่าถ้าหนังสือที่ง่ายๆก็แบบ The Secret หนังสือขายดีอันดับโลกมีอีกเยอะแยะมากมายแต่แค่แบบแนะนำเล่มแรกถ้าใครเชื่อเรื่องนี้ก็ไปลองซื้อมาอ่านเนื้อเรื่องเป็นยังไงครับเนื้อเรื่องก็เป็นเกิดคดีขึ้นมา1คดีครับเป็นคดีอุบัติเหตุที่รู้สึกว่ามันจะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นคดีฆาตกรรมก็ได้ก็กำลังสืบๆกันอยู่ไปแล้วมันจนกลายเป็นทำให้ตัวละคร2ตัวที่ชื่อว่าตินที่รับบทโดยผมแล้วก็ชาญที่รับบทโดยพี่ฟิล์มมาเจอกันแล้วก็ตีกันตอนแรกๆเลยแล้วหลังจากนั้นเอามืออ๋ออะไรเนี่ยครับเล่าต่อแล้วหลังจากนั้นครับ2คนนี้เขาก็เริ่มรู้จักกันไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มดีกันขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นยังไม่อ่อนต้องรอไปติดตามกันเองครับแต่บอกได้เลยว่าในซีรีส์เรื่องนี้มีสาระมากมายสมมติว่าเราฟังอยู่ใช่ไหมเราเห็นว่าอ๋อคดีนี้มันเคยเกิดขึ้นกับเรามันคือกฎหมายข้อนี้ที่เราไม่เคยรู้ขึ้นมาเลยเรากลับมารู้จากในละครเนี่ยเพราะมันคือกฎหมายจริงๆอ่ะให้พูดครับผมก็เป็นครูครับเป็นครูพละครับที่เป็นผู้ชายบ้านๆปกติคนนึงเลยที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพแต่จะสอนเทควันโดซึ่งเป็นสายดำคือไม่ได้ซักไม่ได้ซักใช่ครับพี่เขาบอกว่าครูเนี่ยต้องตัดยังไงก่อนอะไรที่เป็นเนื้อแล้วผู้ชายได้บ้างกันยับแน่นอนนั่นแหละครับเป็นคนที่รักในความถูกต้องในความยุติธรรมเขาก็ยังเชื่อเสมอว่าความถูกต้องมันอยู่เหนือเงินอยู่เหนืออำนาจอยู่เหนือทุกอย่างถึงแม้โลกความจริงมันจะขับเคลื่อนด้วยสิ่งต่างๆพวกนั้นก็ตามเขาก็ยังเชื่ออยู่แบบนั้นว่าความถูกต้องมาอันดับหนึ่งแล้วพอเป็นชาญแสงเสถียรพงศ์ก็เป็นทนายใช้คำว่าเป็นทนายที่เคยมีหัวใจเมื่อก่อนก็เคยเชื่อในความถูกต้องด้วยมีเหตุการณ์บางอย่างมีปมบางอย่างในชีวิตทำให้ชาญเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้ปมเนี่ยจะเป็นอะไรก็ต้องไปติดตามดูในละครอันแรกเลยหนักๆเลยคือเทควันโดเพราะว่าอย่างบทที่มันเป็นเขาเป็นครูเนาะเขาเป็นครูผมเคยเป็นครูอยู่แล้วผมสอนหนังสือมาพอจบครุศาสตร์ไงพอมาในเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นแบบครูที่แสนดีนักเรียนรักอะไรอย่างเงี้ยจริงทั้งที่ตัวเองอ่ะคือผมเที่ยวกับนักเรียนมากไงตอนสมัยผมสอนเนี่ยใช่นักเรียนที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็แบบอ้าวคุณครูแบบเรียนรับบทนี่อะไรตอนครูสอนเครียดตลอดเลยก็นั่นแหละอย่างหนึ่งอย่างคือเรื่องจำบทเพราะว่าเป็นประมวลกฎหมายอ่ะมันผิดไม่ได้อ่ะผมไม่ใช้คำว่าความยากดีกว่าผมใช้คำว่าความสนุกดีกว่าเพราะว่าผมมันสนุกกับการเล่นตัวละครนี้มากเพราะว่าขอบเขตในการดีไซน์ของตัวละครชาญเนี่ยมันกว้างมากมันทำให้เราได้สนุกกับการเล่นได้สนุกได้กับการลองคือผมลองกันหมดทุกอย่างแล้วปล่อยแบบดาร์กจัดจนแบบพุ่มกับไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือมันสดไปหมดแล้วแต่ว่ามันคือความสนุกของการได้เล่นบทนี้จำไม่ได้แล้วเพราะว่าเล่นเสร็จแล้วลืมเพราะว่าเสร็จซีนนี้ปุ๊บทิ้งต้องไปซีนต่อไปละคือมันจำตัวเลขไม่ได้คือบอกได้เลยว่าคนที่เล่นเนติคือแม่งโคตรเก่งคุณเก่งมากที่คุณจำได้ยังไงให้หมดขนาดนั้นน่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นระหว่างชาญกับตีนแล้วก็เรื่องของคดีว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคดีนี้มันเป็นยังไงคืออย่างชื่อของเรื่องเลยครับกฎแห่งรักดึงดูดมันจะเกิดการดึงดูดกันเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ
ก็สามารถดูสดผ่านทางช่องวัน31ทุกวันเสาร์เวลา 20:15 หรือว่าดูสดได้ทางแอปวันดีเออวันดีด้วยใช่ครับผมบางทีแบบพี่ไปทำงานอย่างงี้ไงขับรถกลับบ้านแล้วไม่ทันก็เป็นละครวิทยุก็ฟังอย่างเดียวเพราะว่าต้องขับรถแต่อยากรู้ว่าถึงไหนแล้วแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ True ID ครับก็เวลา 20:15 ก็คือถัดจากนั้นไปอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับอ๋ออย่างนึงฝากเพลงด้วยฝากเพลงด้วยเพลงชื่อว่าไว้ใจฉันได้เสมอแหมยิงมาตรงๆไงก็จะลืมตลอดเลยไว้ใจได้เสมอนะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเรานะครับยังไงก็ฝากฟังด้วยนะครับใน YouTube ของวัน31นะครับเล่นประกอบกันมารวมร่างเละศิลปะมาลูกแก้วเบเบดนี่เป็นเชือกเอาเชือกไปที่เป็นลูกค้าพวกแบบเขาเรียกว่าไอ้ตัวชูที่มันเป็นเหล็กอะไรงั้นน่ะเราไปเกือบสุดแต่ไม่สุดของแต่งใช่ไหมของแต่งเพราะว่าตังค์ไม่มีมังกรเหินฟ้ามังกรฟ้าอ๋อมังกรเหินฟ้าคนละเรื่องกันด้วยว่ะเรื่องไหนเนี่ยเรื่องอะไรวะเรื่องไหนเนี่ยเราอ่ะเรื่องอะไรวะนั่นน่ะโอ้โหไอ้วะมีเป็นติ่งเขาหรือเปล่าไอ้คำตอบไม่เท่าไหร่หรอกจะวาดยังไงนั่นเองตอนเนี้ยพูดเดี๋ยวมาพูดมันออกมาแจ๊พูดออกมาพูดมันออกมาพี่เวียเคยไปดูอะไรไม่ใช่คอนเสิร์ตอีเวนต์เขาด้วยพี่เอาของพี่อะใครอันนี้เป็นเคยไปอันนี้คือใช้คำว่าไปติ่งได้คิมซอนโฮนั่นไงผมเคยเห็นหน้าเขาผมดูซีรีส์เขาไอ้แล้วในดวงใจของเราอย่าให้พี่เบียดูนะสงสารพี่เบียอย่าให้คิมซอนโฮมาเห็นกลัวลงแน่ซอนโฮฮาดาไม่ใช่ตั้งใจแต่ไม่รู้จะวาดยังไงคิดแล้วกลับแล้วอ่ะเหมือนใครก็ไม่รู้ว่าหลับหมาพันอะไรพี่ผมชิสุผสมพุดเดิ้ลเลี้ยงให้เหล็กยากจังวะมันเหมือนพุดเดิ้ลอ่ะผสมชิสุหัวยาวๆเลยพี่พันอะไรจำได้อ่ะดาเมเชียนฮะดาเมเชียนเป็นตัวไงจุดลายจุดไงหมาลายจุดอ๋อเหรออ๋อสีขาวจุดดำเหรอใช่อุ้ยตัวแพงเนี่ยนี่ใช่ไหมหมาวัดไงวะยังไม่ทันวัดก็ขับแล้วอ่ะมันไม่ใช่หมามันคืออะไรอ่ะไม่รู้พี่มันเป็นตัวแปลกๆว่ะนะเนี่ยหมาข้าวผัดเนื้อข้าวผัดเนื้อกับปูกับทอดมันโอ้ยเดี๋ยวหมูปิ้งโอเคไม่ว่าแล้วก็หิวทำไมดูเครียดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วของขวัญเหรอพี่นี่หรอนาฬิกาอ๋อซื้อเองก็ได้ใช่ปะซื้อเองก็ได้หรือว่าคนอื่นซื้อให้เราก็ได้อ๋อถ้าซื้อตัวเองแล้วผมประทับใจที่สุดก็คือนาฬิกาตอนนั้นผมรู้สึกว่าเออมันเป็นชิ้นแรกที่ตัวเองซื้อให้ตัวเองได้ขนาดนี้ก็เลยซื้อนาฬิกาหน้าปัดก็เป็นชอบเป็นเข็มครับผมเป็นชอบใส่นาฬิกาอนาล็อกเป็นเทนมั้ยเป็นเทนเฉยเสร็จเอายังมาพร้อมครับยัง1ไหนคือพี่เบียร์วะเฮ้ยเขาเก็บดีเทลนะมีหนวดด้วยนะลูกแก้วนี่ลูกแก้วนี่พี่เบียร์เออพี่เบียร์เดี๋ยวพี่เบียร์พี่เบียร์ยุคนี้ไงไว้แบบแสกกลางมาของแจมตัวแบบนี้จริงเหรอวะตัวเล็กๆไงเออตัวเล็กอันนี้คืออะไรอันนี้คือกันเชียงปูจำได้เป็นกันเชียงเขาแกะมาให้เอออันนี้เป็นข้าวผัดอันนี้เนื้อนี่ทอดมันอันนี้ข้าวสุกๆเป็นเม็ดอันนี้อะไรนาฬิกาไงแล้วตรงนี้เป็นสายชอบวัดของผมสามมิติด้วยเพราะว่าผมอันนี้เบเบ็ดเหมือนว่าวนี่เป็นเบ็ดพันเชือกอ่ะนี่พันเชือกของว่าวอ่ะเบเบ็ดไทยบ้านไงสงสารพี่คิมจังเลยอ่ะสงสารซอนโฮจังเลยอ่ะอันนี้คิมซอนโฮภาพคล้ายสงสารพี่ซอนโฮกับพี่เวียจังเลยอ่ะอันนี้หมาพี่ฟิล์มหมาอะไรจุดเฮ้ยอันนี้ดูดีอยู่เออเหมือนนะดูดีอยู่แต่ไม่ดูดีกว่านี่อันนี้หมูปิ้งอันนี้ได้ข้าวหมูปิ้งก็ได้อันนี้คืออะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นเม็ดไงเป็นเม็ดอันนี้นาฬิกาเฮ้ยอันนี้ได้แต่พอดีพี่เออแรกของพี่เป็นสายหนังนั่นไงอันนี้เป็นสายเหล็กไปแล้วจะบอกว่าที่สอดไงแม่พี่ฟิล์มเคยเล่าให้ฟังว่าพี่ฟิล์มเคยเรียนศิลปะด้วยนะสงสารครูที่สอนครับผมสำหรับแจมนะครับติดตามผลงานของแจมได้นะครับแล้วในIG Twitter แล้วก็
TikTok Facebook อะไร TikTok Weibo Facebook ทุกอย่างเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มผมเล่นหมดเลยใช้ชื่อเดียวกันหมดคือแจมรัชตะนะครับผมก็ไปติดตามมาได้ในทุกแพลตฟอร์มครับก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็ผลงานก็ติดตามได้ทางหน้าจอช่องวัน31ครับแล้วก็ฝากร้านเสื้อด้วยครับขายเสื้ออยู่ก็ฝากแอดดิกครับก็แปะไว้หน้า IG ตัวเองครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง2คนได้ละกันนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพวกผมถ่ายกันหนักหน่วงมากครับไม่ต้องห่วงยังไงพวกคุณได้ดูทันแน่นอนยังไงก็ทันถามเราสร้างความมั่นใจให้เขาทีมงานยังเราสร้างความมั่นใจให้เขาทีมงานเราตอนนี้ยังโอเคอยู่เรียกว่านักแสดงคือห้ามป่วยห้ามตายใช่ถ้าผมคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไปหมายถึงว่าเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรก็คือขึ้นจอฟ้าเลยเห็นไหมขึ้นจอฟ้าแอบ